หมดดีครับต้องอ่านโอเคก็แค่ตอนนั้นชื่อเพลงวิกฤตคนนาราครับคอนเซปต์ของอีชูจริงๆผมกำลังนึกถึงกลุ่มคนที่มีโลกสนใจเรื่องการเดินทางและเรื่องการศิลปะและแฟชั่นนั่นแปลว่าเขาเป็นคนในเมืองนี่แหละครับที่เอาเรื่องของประสบการณ์ในการเดินทางกลับมาปรับใช้ในการสื่อถึงตัวเองออกมาผมเชื่อว่าเสื้อผ้าเป็นมากกว่าหนึ่งในปัจจัย4มันบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่สวมใส่หรือแม้แต่คนที่ได้ออกแบบงานนั่นแปลว่ามันก็ผมว่าอิชชูมันคือความแตกต่างและมันการรวบรวมมันคือการตกตะกอนมันคือเรื่องที่อยากจะนำเสนอในมุมมองใหม่ๆต้องขอบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสร่วมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการนี้หรือแม้แต่ส่วนหนึ่งของการในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันในเรื่องของผ้าไหมไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นคนไทยผมเลือกโทนสีขาวไว้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อ2เส้นหรือ4เส้นด้วยบางส่วนและเนื้อมันเป็นผสมกับเส้นใยผ้ายืดมันจะแค่ผ้ายืดเลยครับมันจะแค่ผ้ายืดที่เราใส่นะครับแต่ว่ามันทำจากไหมแล้วก็คุณสมบัติดีมากแล้วก็น้ำหนักดีด้วยครับผมได้รับโจทย์ให้ทำทั้งหมด5ชุดนั่นแปลว่ามันก็มีทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็ผมมีใส่โจทย์เรื่องความเป็นกีฬาไปด้วยนั่นเป็นก็จะมีเสื้อผ้าแนวกีฬาแล้วก็มีเครื่องเล่นเทคนิคปั๊มนูนแล้วก็เรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยเรื่องของงานปักและงานฝีมือเนี่ยเราก็เอาเรื่องของมุกนะครับมาเป็นตัวชูในการที่จะปักให้เกิดความโดดเด่นและเกิดเอกลักษณ์หรือมีลดลายความมีกลิ่นความเป็นไทยนิดหน่อยใส่ลงไปด้วยเมื่อได้ผ้ามาแล้วก็ดูเรื่องของสีเรื่องของแบบนั่นแปลว่าผมใช้ขั้นตอนการออกแบบไม่น่าจะนานมากเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดจากโพลิเทนที่กำลังทำอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งก็จะมีคอนเซ็ปต์ค่อนข้างจะใกล้กันจริงๆผมว่าการผลิตจริงๆแล้วน่าจะเสียเวลามากสุดคือตอนเรื่องของการปักเพราะเราปักเกือบ 100% ใน1ตัวปักเกือบหมดนะครับนั่นแปลว่าขั้นตอนการปักน่าใช้เวลาที่สุดในการทำงานครั้งนี้ครับเพราะวันนี้สิ่งที่ผมเห็นในสถานะออกแบบไม่สัมผัสผ้าใหม่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมว่าจริงๆแล้วการพัฒนาครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีน่าจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง